ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะวอล์กอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะมีกลุ่มอาชีพคนทำลูกโป่งมากกว่า60บริษัทกว่า100ชีวิตจากทั่วประเทศทุกจังหวัดที่ร่วมกันสร้างสรรค์จัดแสดงลูกโป่งเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยทุกคนต่างเร่งลงมือกันประดิษฐ์ลูกโป่งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมความสวยงามกันช่วงตั้งแต่24ตุลาคมนี้จนถึง29ตุลาคมค่ะนางปนดาทองโชคอายุ40ปีซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพลูกโป่งจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้กล่าวว่ากลุ่มของเราทุกคนได้ร่วมกันสละแรงกายแรงใจนำลูกโป่งกว่า 300,000 ลูกมาทำเป็นกำแพงลูกโป่งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ขนาด10เมตรและยังประกอบไปด้วยเครื่องบินฝนหลวงที่พระองค์ทรงได้พระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้กับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งรวมทั้งลูกโป่งที่ทำเป็นรูปกังหันน้ำชัยพัฒนาซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำเสียนอกจากนี้ทีมงานยังได้ร่วมการรังสรรค์ประดิษฐ์เลข9ไทยด้วยลูกโป่งซึ่งเป็นตัวเลขประจำรัชกาลและมีทุ่งดาวเรืองจากลูกโป่งพร้อมทั้งนำลูกโป่งมาประดิษฐ์เป็นช้างซึ่งถือเป็นสัตว์คู่พระบรมีในหลวงรัชกาลที่9โดยกลุ่มอาชีพคนทำลูกโป่งจากทั่วประเทศได้จัดนิทรรศการลูกโป่งครั้งประวัติศาสตร์นี้ขึ้นเพื่อร่วมกันทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อร่วมกันไว้อาลัยพระองค์ท่านที่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประสบนิกรชาวไทยมานานกว่า70ปีค่ะ